เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News Volkswagen บริษัทรถยนต์สัญชาติเยอรมันเผยแนวคิดการออกแบบยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าทรงแปลกตาในชื่อว่า Gen.Travel ที่สามารถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบได้เลยนะครับให้ผู้โดยสารสามารถทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการทำงานหรือว่ารับชมความบันเทิงต่างๆสะท้อนแนวคิดการเดินทางแห่งโลกอนาคตได้เป็นอย่างดีครับภายนอกของยานพาหนะลำนี้นะครับดูคล้ายกับรถยนต์ซีดานหรือว่า SUV 4ล้อมาพร้อมกับประตูแบบปีกนกที่ยกขึ้นสูงให้สามารถเข้าออกได้สะดวกส่วนโดยรอบรถนั้นครึ่งบนจะติดกระจกใสทรงโค้งเพิ่มความสามารถในการมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกครับส่วนภายในจะใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ออกแบบให้รองรับถึง4ที่นั่งหันหน้าเข้าหากันโดยไม่มีที่นั่งใดเป็นที่นั่งสำหรับคนขับไม่มีพวงมาลัยไม่มีเกียร์มีแต่โต๊ะทำงานติดตั้งมาให้ครับโดยมาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบไดนามิกเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานและยังมีระบบความบันเทิงแบบเสมือนจริง Augmented Reality ให้สามารถรับชมความบันเทิงได้เต็มตาครับอีกทั้งเบาะนั่งยังสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้และเมื่อปรับเบาะนั่งให้เป็นเตียงนอนแล้วตัวผู้โดยสารจะอยู่ต่ำกว่าขอบกระจกใสทำให้สามารถนอนพักผ่อนได้โดยที่ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบการสะเทือนแบบ Active คำนวณการเคลื่อนไหวในแนวตั้งและแนวขวางให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วการเบรกหรือว่าการเข้าโค้งล่วงหน้าช่วยให้การขับขี่ทำได้อย่างนิ่มนวลส่วนการควบคุมต่างๆนั้นจะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และตัวรถอาศัยการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งคันทำให้ไม่มีการปล่อยมลภาวะทางอากาศอีกด้วยโดย Volkswagen บริษัทรถยนต์สัญชาติเยอรมันเผยให้เห็นถึงแนวคิดการใช้การยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่แทนการใช้งานเครื่องบินในเที่ยวบินระยะสั้นซึ่งก็จะช่วยตอบโจทย์กลุ่มของนักธุรกิจที่ต้องการทำงานที่โต๊ะประชุมระหว่างการเดินทางไปจนถึงตอบโจทย์นักเดินทางตัวยงที่รักความสะดวกสบายและต้องการปรับเบาะนั่งให้กลายเป็นเตียงนอนขณะเดินทางเป็นเวลานานหรือเพื่อการเดินทางในครอบครัวที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ Gen.Travel ยังคงเป็นแค่ไอเดียเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ที่น่าสนใจว่าถ้าทาง Volkswagen เดินหน้าพัฒนาขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะกลายมาเป็นยานพาหนะแบบใหม่ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายราวกับว่าได้นั่งเครื่องบินชั้น First Class กันเลยทีเดียวครับ